สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2559เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2559ณหอประชุมธำรงบัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นวันที่2ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 7,136 รายมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้บริการทางวิชาการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬารวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยในทุกๆด้านโดยวางพื้นฐานตามคติพจน์ที่ว่าการวิจัยนำการพัฒนา research led developmentควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออกเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับสากลปัจจุบันได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก2แห่งคือวิทยาเขตจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการรองรับประชาชนทุกคนที่มีความต้องการที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่พระราชทานแก่เยาวชนชาวลาวผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อมาศึกษาในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมสนับสนุนด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะนิสิตโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนหลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานยังโรงพยาบาล5เมษาบ้านครูเวียงอำเภอศรีสัตนาถและโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าหลัก67บ้านน้ำแจ้งอำเภอโพนโรงนครหลวงเวียงจันทร์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่เยาวชนชาวกัมพูชาเพื่อมาศึกษาต่อในประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยโดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน1คนระดับปริญญาโทจำนวน10คนและระดับปริญญาตรีจำนวน14คนและทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่2ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งอยู่ที่ตำบลออมเรียงอำเภอทะปงจังหวัดกำปงสปือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติปัจจุบันได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าเรียนแล้วจำนวน4สาขาได้แก่สาขาพืชศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์สาขาประมงและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรวมจำนวน105คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้
วันนี้เวลา 16:10 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณหน้าห้องที่ประทับชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการฝึกหัดและแลกเปลี่ยนแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่าง2สถาบันโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะผู้บริหารเฝ้าถวายเงินสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหนังสือมิ่งขวัญนิรันดรจุฬาภรณ์อัครราชกุมารีซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ4กรกฎาคม2560ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเวลา 17:34 น.เสด็จออกณห้องทรงงานส่วนพระองค์ชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ากราบทูลเชิญเพื่อทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และถวายฉลองพระองค์ครุยสังวาลและพระธรรมรงค์ด้วยทรงพระปรีชาสามารถและมีพระดำริให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเป็นสถาบันหลักของชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนสรรพวิทยาที่เกี่ยวข้องสำหรับให้บริการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คณะแพทย์และนักวิจัยเฝ้าถวายเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติในปี2560ที่สาธารณรัฐเกาหลีและปี2561ที่สหพันธรัฐสวิสรวมจำนวน4เหรียญรางวัลประกอบด้วยเตียงผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่ปรับความยาวได้อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านมแท่นช่วยจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพื่อความแม่นยำและออนไลน์เซ็นเซอร์สำหรับติดตามการหดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าได้รับตำแหน่งที่ผู้ท่านทั้งหลายเสนอและขอให้ท่านทั้งหลายช่วยเป็นกำลังให้ข้าพเจ้านำประโยชน์มาสู่ราชวิทยาลัยที่ข้าพเจ้ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นจัดตั้งขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายสามัคคีกันช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นองค์กรที่สร้างพลังสำคัญพร้อมทั้งพัฒนาประเทศชาติสืบไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:24 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ในโอกาสครบ32ปีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งทรงพระผนวชและเป็นพระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันโดยตลอดพระชนชีพใต้กาสาวพัสพระองค์ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจต่างๆอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินานับประการอาทิด้านสาธารณูปการส่งสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดโรงเรียนและโรงพยาบาลรวมทั้งสาธารณสถานต่างๆเช่นมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศขึ้นซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีผู้ดูแลขาดผู้อุปการะปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการอุปการะจำนวน200คนจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน393ตัวซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเวลา 12:36 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดโพทองอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกาหอระฆังหอกลองถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสินและพุทธศาสนิกชนบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างเนื่องจากหอนาฬิกาหลังเก่าที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18ทรงพระดำริให้สร้างขึ้นมีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ด้วยหอนาฬิกาหอระฆังหอกลองนี้มีความสูง25เมตรกว้าง5เมตรหน้าบันเชิญอักษรพระนามวว.น.ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18มาประดิษฐานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาและบูรณะวัดแห่งนี้ให้มีความงดงามเป็นสถานที่สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่สำหรับวัดโพทองสร้างขึ้นเมื่อปี2416ได้รับพระราชทานที่สูงคามสีมาเมื่อปี2521โดยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเคยทรงพระอักษรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ปัจจุบันมีพระครูอุดมนครกิจรักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสมีภิกษุสงฆ์จำนวน5รูปหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดเทพธิดารามวรวิหารวันนี้ที่วัดเทพธิดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปรวมพลรับโอวาทและรับพรจากพระวิสุทธิวราพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารก่อนปล่อยแถวไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดเทพธิดารามวรวิหารโดยแบ่งงานเป็นกลุ่มต่างๆประกอบด้วยกลุ่มเกลี่ยดินลงแปลงปลูกกลุ่มปลูกต้นไม้และแต่งต้นไม้กลุ่มทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มช่วยวางแนวขอบฟุตบาทและกลุ่มอาหารและน้ำดื่มเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พระอารามหลวงในเขตพระนครให้มีทัศนียภาพที่สะอาดสวยงามและปลอดภัยต่อพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญและชาวต่างชาติที่มาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยเป็นการสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
แล้วเสร็จในปี2382เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิราชพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธเทววิราชหรือหลวงพ่อขาวซึ่งสลักจากหินขาวปางมาลวิชัยเป็นพระประธานโดยอัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่3นอกจากนี้ภายในวัดยังมีตุ๊กตาศิลาแบบจีนอีกมากมายด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ